ือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเรามีบาดแผลพระเจ้าสร้างการอัศจรรย์ให้แก่เราเราสังเกตไหมคะว่าเลือดเส้นเลือดมีการฉีกขาดเมื่อไหร่เม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดแล้วก็ทั้งไฟบริ่งก็คือตัวที่จะไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยจะช่วยกันมารวมกันทำงานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หลอดเลือดหัวใจเกิดปริหรือแตกกระบวนการเหล่านี้อุตส่าห์จะมาช่วยร่างกายเนาะก็มาอุดตันให้พยายามรักษาบาดแผลเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกมากขึ้นกลายเป็นว่ามันมาอุดจนกระทั่งหลอดเลือดเนี่ยตันสนิทนะคะพอหลอดเลือดตันสนิทปุ๊บก็เลยทำให้เลือดซึ่งสามารถควรจะเลี้ยงไปเลี้ยงส่วนปลายเนี่ยก็ไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายได้ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจหรือกล้ามเนื้อสมองหรือกล้ามเนื้อที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะพออุดตันเกิดขึ้นก็เลยอุดสนิทเลือดไม่สามารถผ่านไปได้แถมยังมีการภาวะที่หลอดเลือดพระเจ้าสร้างให้เราป้องกันตัวเองหลอดเลือดหดเกร็งตัวลงไปอีกก็ยิ่งติดแคบลงค่ะพอเลือดไปไม่เลี้ยงไม่เพียงพอนะคะกล้ามเนื้อส่วนนั้นก็ขาดเลือดคนไข้ก็จะมีอาการแบบนี้นะคะแน่นอึดอัดนะคะแต่บางคนอาจจะมาด้วยปวดแขนคือเนื่องจากว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันขาดเลือดมันมีโอกาสที่เกิดเขาเรียกว่าภาวะ referred pain ก็คือลักษณะปวดเนี่ยร้าวมาที่แขนบางคนปวดแขนอย่างเดียวเวลาออกกำลังกายที่ไรปวดแต่แขนซ้ายนะคะให้ระวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราเครียดเราโกรธเราออกกำลังกายเยอะหรือภาวะที่เราเหนื่อยจัดๆแล้วเรามีอาการแน่นหน้าอกอึดอัดหรือบางคนปวดกรามนะคะบางคนมาปวดต้นคอหรือบางคนปวดที่แขนให้คอยให้ระมัดระวังและก็ไปพบแพทย์นะคะต่อค่ะอาการคนไข้จะมาบอกว่าเหมือนอะไรมารัดมีอะไรมาเชือกมารัดหรือมีอะไรตักหนักมาทับมีคนไข้คนหนึ่งบอกว่าเหมือนมีช้างมาทับมาคุณหมอนะคะแล้วก็บางคนเหงื่อแตกแล้วมีคนหนึ่งบอกว่าเหมือนจะตายเขาบอกว่าเขากลัวมากเหมือนเขาจะตายแล้วนะคะเหงื่อแตกแล้วก็บางคนเป็นลมหมดสติไปนะคะอาการเจ็บหน้าอกมักจะเป็นลักษณะที่คือเจ็บตรงเรนตรงกลางแล้วมาแขนแต่บางคนอาจจะมาจากมาลักษณะแปลกๆเราเรียกว่า atypical pain ก็คือเจ็บแปลกๆก็คือแทนที่จะไปทางซ้ายก็ไปทางขวาแทนที่จะเจ็บหน้าอกก็ไปปวดกรามแทนที่จะเจ็บที่หน้าอกก็ไปปวดที่ลิ้นปี่เพราะฉะนั้นอาการต่างๆให้นึกว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่สบายใจมีปัจจัยเสี่ยงให้ไปพบคุณหมอต่อเลยค่ะตำแหน่งที่เจ็บก็คือเจ็บบริเวณด้านอกด้านซ้ายนะคะหน้าอกนะคะลักษณะเจ็บคือเจ็บแน่นๆลึกๆเจ็บรัดหายใจไม่ออกเจ็บปวดมากๆในอกเจ็บร้าวจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าร้าวคือไปที่ไหล่แขนคอคางส่วนมากจะร้าวมาด้านซ้ายเพราะหัวใจเยื้อมาทางซ้ายนะคะทำอะไรถึงเจ็บต้องถามเจ็บเวลาทำงานหนักเช่นยกของหนักๆรีบเร่งทำงานตื่นเต้นหรือโกรธหรือว่าเวลาช่วงอากาศเย็นพวกนี้อาจจะทำให้อาการแน่นหน้าอกแบบนี้ได้ต่อนะคะระยะเวลาที่เจ็บท่านก็บอกว่าเจ็บแป๊บเดียวหายหมอหรือเจ็บเป็นชั่วโมงเป็นวันเลยอย่างเงี้ยโอกาสก็เป็นน้อยนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นอยู่ประมาณ2หรือ10นาทีเนาะถ้าเป็นมากกว่า20นาทีต้องระวังแล้วนะคะทำยังไงถึงจะหายถามเขาว่าเวลาเขาเจ็บเขาทำอะไรหายบอกหยุดพักหรือทำอะไรช้าๆหรืออมยาใต้ลิ้นพวกนี้หายก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดตีบอาการร่วมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นเหนื่อยใจสั่นเป็นลมเหงื่อแตกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขของเราได้ปรับปรุงการติดต่อที่จะฉุกเฉินนะคะอย่าลืมนะคะ1669มีอาการอะไรถ้ามีอาการที่สงสัยอะไรที่รีบด่วนให้รีบติดต่อเบอร์1669นะคะเขาก็จะนำไปสู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปห้องฉุกเฉินแล้วอาจจะต้องเข้าสู่ห้องฉีดสีค่ะลักษณะห้องฉีดสีก็คือว่าคนไข้จะต้องนอนนะคะแล้วก็จะมีที่ฉายแสงฉายรังสีไปแล้วก็ตัวรับภาพอยู่นี้นะคะที่เอ็กซเรย์ซอสก็คือที่ฉายแสงตัวรับภาพตัวนี้แล้วคุณหมอก็จะตัวเครื่องเนี่ยก็จะเขาจะขยับไปขยับมาเพื่อจะเห็นมุมต่างๆของหลอดเลือดให้เห็นนะคะคุณหมอก็จะดูที่จอนะคะภาพที่ฉีดสีก็จะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายๆกันนี้นะคะอันนี้การทำ CT สแกนนะคะอันนี้การทำ CT สแกนหลายวิธีที่ใช้วิธีตรวจเส้นเลือดหัวใจนะคะแต่ว่าถ้ามาด้วยเฉียบพลันคุณหมอจะเข้าห้องฉีดสีแล้วก็สวมหัวใจฉีดสีดูเลยนะคะอันนี้รอยติดแค่ตรงนี้นะคะถ้ามาด้วยกล้ามหัวใจเข
ขาดเลือดเฉียบพลันจากการที่มีริ่มเลือดไปอุดคุณหมอก็จะดูดริ่มเลือดออกมาได้ริ่มเลือดก้อนเป็นก้อนๆเลยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าปกติเส้นเลือดมันต้องยาวแบบนี้นะคะอุดตันสนิทจนเส้นเลือดอยู่แค่นี้แล้วก็จบแล้วไม่เห็นเส้นเลือดต่อค่ะนะคะหลังจากที่คุณหมอพบมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากริ่มเลือดอุดตันคุณหมอก็จะทำการทำบอลลูนจะสังเกตว่านี่คือก่อนได้เลือดอุดตันทันทีทันใดนะคะหลังจากทำบอลลูนแล้วก็มีหลอดเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อนะคะนะคะก็ใส่บอลลูนฝากไว้ในร่างกายเราวันนั้นพูดกับคนไข้ว่าดูแลสุขภาพให้ดีนะคะในร่างกายคุณบอลลูนแต่ละตัวเนี่ย70,000 กว่าบาทนี่และเป็นราคาหลายแสนดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้ต้องใส่บอลลูนเพิ่มอีกนะคะต่อไปถ้าหากว่าทำบอลลูนไม่ได้หรือมีภาวะที่จำเป็นจะต้องปรึกษาคุณหมอผ่าตัดนะคะเราก็ไม่อยากจะพบคุณหมอผ่าตัดเพื่อจะเปิดอกเราถูกไหมคะเราก็ต้องปรึกษาคุณหมอผ่าตัดนะคะคุณหมอปราโมทย์นะคะต้องเปิดอกนะคะคนไข้ถามว่าผ่าตัดเป็นยังไงคุณหมอต้องตัดกระดูกหน้าอกนะคะแล้วก็แหวกแล้วก็ผ่าตัดหลอดเลือดนะคะเขาบอกไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เหรอก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเราตั้งต้นที่ป้องกันดีกว่าแก้นะคะนี่นะคะคุณหมอก็จะเอาเส้นเลือดหลอดเลือดที่กระดูกอกนะคะมาเชื่อมต่อตรงจุดที่ตีแค้นนะคะหรือจะเอาหลอดเลือดที่ขาเลาะมายาวๆเพื่อมาบายพาสเพราะว่าบายพาสคือต่อจากหลอดเลือดใหญ่ข้ามจุดที่ตีทำเป็นสะพานข้ามไปค่ะต่อไปพอเรียบร้อยดีคนไข้ปลอดภัยคุณหมอคุณพยาบาลก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอันนี้เป็นภาพไม่ใช่ใน OR นะคะนี่เป็นภาพที่ต้องทำที่ข้างเตียงที่ ICU เลยนะคะทำด่วนปกติเราจะทำใน OR นะคะห้องผ่าตัดนี่คุณหมอปาโมดค่ะนี่คุณหมอปาโมดนะคะเส้นเลือดถามว่าอย่างที่คุณอุดมเป็นพยานนะคะมุมนี้โอ้โหตีมากอีกมุมนึงคุณหมอบอกว่าแม่ตีมากขอบคุณพระเจ้าคุณอุดมนี่เป็นการอัศจรรย์จริงๆนะคะหากว่าเป็นเส้นเลือดตีบสมัยโบราณเนี่ยค่ะต้องการจะให้มีแผลยาวๆอย่างนี้นะคะไม่มีใครอยากได้ถูกไหมคะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ให้ถึงขนาดนี้เหมือนกันนะคะเกิดปุบปับเฉียบพลันไม่ได้มาถึงโรงพยาบาลต้องถูกปั๊มหัวใจ CPR นะคะต้องปั๊มอันนี้เข้าของไม่ใช่คุณหมอนะคะต่อไปค่ะโอเคต่อไปแล้วนะคะเขาบอกเพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปด้วยอีก3สไลด์สุดท้ายนะคะก็คือในอันนี้คือโพเอมนะคะนี่คือบทกวีซึ่งในคุณคริสแต่ไม่ใช่ Seminarist เขาได้เขียนไว้แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจบอกว่า The basic doctors anywhereAnd no one can deny it. Are sunshine, water, rest, air, exercise, and diet. บอกว่าคุณหมอที่ยอดเยี่ยมที่สุด6ท่านแสงแดดน้ำการพักผ่อนที่เหมาะสมอากาศที่บริสุทธิ์การออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้วก็อาหารที่ดีและเหมาะสมต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเลยค่ะ The six will gladly be your friends.ถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณหมอทั้ง6เราก็ต้องดีใจที่จะชื่นชมเขานะคะ If only you are willing ต่อเลยค่ะ Your ills they're mend your cares they will tend ต่อเลยค่ะ And charge you not a shilling Sunshine แสงแดดน้ำอากาศบริสุทธิ์การพักผ่อนนี่เลยนะคะอาหารเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้โดยที่เราไม่ต้องเสียแม้แต่สตางค์เดียวถูกไหมคะให้เราเป็นเพื่อนกับพวกเขานะคะต่อแต่ยังนิวสตาร์ทก็อย่าลืมเช่นกันอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายวอเตอร์น้ำบริสุทธิ์แสงแดดความประมาณตนกินของที่ดีเวลาคุยกับคนไข้ของไม่ดีหลีกเลี่ยงเลยนะคะของดีทานพอประมาณคนไข้ก็จะบอกว่าอ๋อผมยึดหลักทางสายกลางครับดื่มก็ดื่มพอประมาณสูบบุหรี่ก็สูบพอประมาณไม่ใช่ค่ะไอ้คำว่าทางสายกลางพอประมาณนั่นคือสิ่งที่ดีให้ทานหรือดื่มหรือออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามพอประมาณออกกำลังกายทั้งวันดีไหมคะไม่ดีออกกำลังกายดีแต่ทั้งวันมากเกินไปไม่ดี